สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลครับเมื่อนี้ได้มาฝากข้ออีกแล้วครับนี่ครับที่เอาขึ้นเตียงขอดมือคลิปที่แล้วนี่ครับเพื่อนจะได้ขอดลูกนั่นเนาะครับมาละ4 ตัวแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา6 โมงกว่าครับขอดหัวค่ำนะครับพอดีอากาศเย็นๆครับผมครับพี่น้องครับถารุ่นน้ำกันนะครับครับแม่แล่นเลือดเลือดลอยนะครับความหวังของความห้องครับรูเพื่อนเดเดี๋ยวตัวเมีย2นะครับตัวผู้2ครับเราลุ้นว่าเพื่อนจะให้ลูกสักตัวนะครับเนาะเราลุ้นตัวที่หาครับผมท้องก้อนท้องเพื่อนกับบ่ใหญ่ปานนี้นะครับท้องแต่ว่าท้องนี่เป็นท้องที่4เหรอครับอาจจะท้องที่4เหรอครับก็ท้องนี้เพื่อนจะท้องใหญ่กว่าเราก่อนนะครับเราก็จะลุกขึ้นนะครับนั่งหญิงพ่อครับขาลุ่นตัวที่แหลกเพิ่นยืนออกครับมึงข้าหลางขอกอยู่ตัวนี้ก็สิยืนออกอยู่บ่เจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับออกมาแล้วครับยืนออกครับตัวนี้จะมาฟังผีนะครับเบิ่งลุ้นครับว่าจะได้ตัวเมียหรือตัวได้ตัวเมียครับเสียดปากเขาครับให้เพิ่นอยู่น้ำมูเพิ่นขังเพิ่นให้เพิ่นอยู่น้ำมูก่อนครับสะดือนี่ผมจะย่างบ่ตัดครับให้เพิ่นเลือดเพื่อนแห่งๆเองซะก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาตัดทีหลังครับเพื่อนพันอยู่จังสิแล้วครับแม่เพื่อนก็ลูกขึ้นอยู่ประจํานะครับถ้าปล่อยให้เพื่อนกินนมเลยบ่ได้ครับแต่ว่าบางแม่เพื่อนคลอดแล้วเพื่อนก็จะนอนนะครับคลอดแบบนอนบางแม่เพื่อนก็สิคลอดน้ํายืนน้ํามันก็เป็นอันตรายต่อลูกครับผมเลยแยกให้เพื่อนอยู่ต่างหากก่อนครับตัวที่6มาแล้วครับพี่น้องครับเด็กตัวผู้ครับตัวที่6แล้วคนนี้จับเสร็จปากเขาก็นะครับวันนี้มาคนเดียวครับแล้วคนจะดึงสะดือออกมาคอยดึงมาแล้วเขาก็จับมาไหวกระโมครับเหมือนเดิมครับมันก็จะเหมือนแน่นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ล่มฝนสิตกบางหัวค่ำนี่ฝนตกครับพอดีอากาศเย็นๆครับผมตัวที่7ก็น้ำคำเริ่มไหลออกมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับเริ่มไหลออกมาตอนก่อนมันจะขอจะไหลออกแบบนี้ครับเสียงฟ้าห้องครับออกมาแบบแห้งนะครับตัวนี้การลุ้นกันครับพี่น้องจะได้ตัวเมียหรือตัวผู้ครับก็จะเหมือนนี่นะครับพี่น้องครับน้องกันครับพี่น้องครับจะขวดนะครับครับผมแต่ผมจะเปิดไฟไว้นะครับสว่างนิดนึงมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วเป็นทีเรียบร้อยครับผมจุดปากนิดนึงครับมาลุ้นว่าตัวเมียหรือตัวผัวครับครับพี่น้องครับตัวผัวครับผม
ตัวผู้นะครับครับยกมาเหมือนเดิมครับมาไว้ครับพี่น้องครับตัวที่14มาแล้วครับวันนึงบ่ได้ถ่ายครับเพราะว่าฝนตกแห้งฝ่าห้องแห้งครับมันมาถ่ายช่วง10ไปปลายแล้วครับตัวที่14ครับผมแต่ว่าท้องเพิ่นก็ยังบ่ทันโดดแห้งอยู่นะครับเฮ็ดกระสุ่มให้เพิ่นนะครับเพราะว่าฝนสาดครับเฮ็ดการสาดครับจริงก็เป็นตัวที่15แล้วครับแต่ว่าก็เพิ่นตายตัวนึงเนาะครับครับเพิ่นจะเป็นลูกดำจังซี่ครับสงสัยเพิ่นสิตายช่วง3เดือนกว่าครับว่าอากาศร้อนแม่เพิ่นอยากหอบแม่ครับพี่น้องแม่เพิ่นก็เริ่มนอนให้กินนมแล้วเนาะครับสงสัยจะเบิดแล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกเพิ่นออกมาแล้วครับได้มีอยู่ที่14ตัวครับ15ตัวนึงเพิ่นก็เสียเนาะครับเพิ่นตายครับเสียหาย1ตัวครับแล้วผมก็จะจับให้เพิ่นกินนมแม่นําครับน้ํานมแม่ครับแต่ครับครับได้ตามยาเนาะครับเป็นตัวเมียอยู่7อยู่9ตัวนะครับเป็นตัวผู้อยู่5ตัวครับสำหรับแล่นเหลือเลือดลอยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ